ื่องยาบ้า5เม็ดนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเลขาปปส.อยากถามความเห็นท่านครับว่าท่านมีความเห็นยังไงกับการที่ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับพี่ไม่มีความเห็นครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับหนึ่งพี่เป็นเจ้าที่ของรัฐพี่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะพี่ไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์นะครับมันอยู่คนละโพสิชันจะเอายูทูบเบอร์กับอินฟลูเอนเซอร์มานั่งคุยกับเจ้าที่รัฐเนี่ยมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกครับแต่ทุกอย่างเอาพี่หลักเรียนเอาหลักก่อนครับประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เป็นมาตรฐานสากลเอาเป็นภาษาสากลครับและถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับส่วนการจะยาบ้า5เม็ดสมัยก่อน15เม็ดด้วยซ้ำนะครับ15เม็ดด้วยซ้ำครับไม่ใช่5เม็ดนะ15เม็ดเป็นผู้เสพแต่มันผลักเข้าสู่กระบวนการยี่ทำเลยครับคือหมายความว่าจับครอบครอง15เม็ดส่งพนักงานสอบสวนส่งพนักงานอัยการพอถึงศาลพรบฟื้นฟูพ.ศ.42มาตรา12ให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจศาลใช้ดุลพินิจได้ว่าถ้าเขาสมัครใจบำบัดก็ไปอยู่คุมประพฤติก็ออกมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับ15เม็ดด้วยซ้ำสมัยก่อนแต่15เม็ดเนี่ยถูกพิมพ์มือแล้วครับมีประวัติแล้วครับทำงานไม่ได้แล้วครับเพราะประมวลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วต่อหลังมาคสช.ปี57ก็ใช้5เม็ดแต่5เม็ดแบบไม่มีสภาพบังคับแต่ผมว่าปีนี้ชัดเจนหนึ่งมันแล้วก็เน้นย้ำอีกนะครับว่าเสพแม้แต่ตรวจเจอเสพไม่มียาในไม่มียาสักเม็ดเดียวก็ผิดกฎหมายนะประมวลกฎหมายตัวนี้มันไม่ได้เปลี่ยนได้เลยทุกอย่างผิดหมดครอบครองยาบ้า5เม็ดก็ผิดนะครับมี2ปี 40,000 เสพยาบ้า1ปี20,000 ยังมีความผิดอยู่เพียงแต่ว่าให้โอกาสคนในการเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดให้สมัครใจบำบัดแล้วความผิดก็ยังไม่หมดไปนะครับความผิดท่านจะหมดไปก็ต่อเมื่อคุณหมอเซ็นรับรองว่าคนนี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเช่นสมมติว่าพี่มียาบ้า5เม็ดพี่ไม่ได้เสพยาบ้าเลยวันนั้นถือยาบ้าอยู่5เม็ดเนี่ยน้องเป็นตำรวจมาจับพี่ก็บอกว่าผมก็บอกพี่ก็บอกว่าผมสมัครใจบำบัดครับไม่ได้ปล่อยตัวนะครับต้องส่งน้องไปกับสาธารณสุขสาธารณสุขเขาก็จะนัดน้องเนี่ยมาอาจจะ2เดือนมาทุก7วันคุณต้องมารายงานตัวกับหมอนะทุก7วันจนกระทั่งหมอแน่ใจว่าอาจจะ3เดือนติด7วันเดือนหนึ่ง3ครั้งจนกระทั่งครบ3เดือนจนหมอมั่นใจว่าตรวจปัสสาวะแล้วไม่มีหมอที่ออกไปรับรองนั่นแหละน้องที่จะพ้นผิดมันเป็นการลงโทษทางการปกครองมันเป็นขั้นตอนให้โอกาสคนแค่นั้นครับเพราะถ้าสมัครใจบำบัด5เม็ดมันความผิดยังปรากฏอยู่ไม่ได้พ้นผิดนะแล้วก็ระหว่างนั้นผมหนีพี่หนีพี่ก็ถูกออกหมายจับฐานเสพยาเสพติดฐานครอบครองเพื่อเสพเห็นไหมครับมันไม่ได้ว่าพ้นผิดไปเลยทัศนะมันเปลี่ยนแค่ทัศนะครับแต่ข้อเท็จจริงมันยังมีความผิดอยู่ครับแต่ทางผู้การแต้มท่านมองว่าข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันแก้ปัญหายาเสพติดไม่ตรงจุดและทำให้เกิดผมมองว่าเราคืออย่างนี้ครับประมวลปี62เนี่ยประมวลปี64เนี่ยต้องยอมรับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาผู้เสพเราละเลยแล้วกันพี่ใช้คำว่าเราละเลยเรื่องการบำบัดเอาผู้เสพไปอยู่ใต้พรมเราอาจจะมุ่งเน้นเรื่องการปราบปรามมุ่งเน้นเรื่องการจับกุมมุ่งเน้นเรื่องการลิบทรัพย์สินจนละเลยคนเสพยาเสพติดเราไปมองว่าคนเสพยาเสพเป็นเรื่องของคุณรับไม่เกี่ยวเรื่องของคุณเราก็เอาปัญหาเหล่านี้อยู่ใต้พรมตอนนี้ผีดิบมันออกไปใต้พรมหมดแล้วไม่ออกมาแล้วว่าไล่ฟันชาวบ้านเขาเนี่ยเพราะเราละเลยนี่ไงเราไม่ได้สนใจเขาใช่ไหมครับสมัยก่อนหน้านี้ก็เสพตรวจปัสสาวะเจอก็จับแล้วมันหมดไปละยาหมดไหมละก็ไม่ได้หมดถ้ามันหมดป่านี้มันก็หมดไปแล้วใช่ครับเห็นไหมครับเราละเลยครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้ประเด็นคือเราละเลยกลุ่มนี้เพราะเราต้องสนปัญหาคือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพราะคนคลั่งยาเยอะมากตอนนี้เพราะเราละเลยมาครับเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้สร้างภาคการรับรู้พิจารณาให้เขาเราเน้นอย่างเดียวคือผิดจับเรามองว่าการจับกลุ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมันทำให้ยาลดไม่มีครับมันยาไม่ต้องอยู่กับเราให้ได้ประเด็นคือเราทำยังไงจะสร้างภาคการรับรู้ช่วงระหว่างเนี้ยการบำบัดเนี้ย CBTX เนี้ยก็จำเป็นนะครับผมถึงบอกว่าอันนี้ยาบ้านเราการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นจริงๆก็คือชุมชนต้องลุกขึ้นมาช่วยการต่อสู้ปัญหาการ
ยาเสพติดจะผลักไปภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้จะผลักไปให้ประชาชนอย่างเดียวไม่ได้ต้องชุมชนต้องเห็นเป็นปัญหาร่วมกันก่อนพี่ถึงพยายามพูดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านนายอำเภอครับอย่ากรุณาอย่าเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาที่สารกลางเลยผู้ว่านายอำเภอท่านลงไปชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดท่านไปแล้วท่านนั่งลงแล้วท่านฟังชาวบ้านเมื่อไหร่ที่ท่านฟังชาวบ้านชาวบ้านเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับท่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านท็อปดาวสั่งอย่างเดียวความสำเร็จไม่เกิดครับโอเคนะครับช่วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพูดไปแล้วนะครับบอกว่าต้องขจัดข้าราชการชั่วนั่นหมายความว่าไงบ้านใครบ้านมันต้องไปปัดกวาดซะนะครับแต่ผมก็ได้รับการร้องเรียนถ้าขาดความจริงจังนะครับหน่วยงานคือเราไม่ได้โทษกันนะครับถ้าหน่วยงานของรัฐขาดความจริงจังในการไปปัดกวาดบ้านตัวเองผมก็ต้องช่วยกวาดละคือผมรับแจ้งเยอะมากครับถ้าเรามัวแต่ว่าจะไปพอรับเรื่องมาก็ส่งต่อร้องตำรวจส่งต่อตำรวจร้องปกครองส่งต่อปกครองไม่จบหรอกครับวนเวียนไปวนเวียนมาเอานี่แหละครับเอาหน่วยของปปส.เนี่ยครับจับเองงั้นมันไม่เกิดผลต้องจริงจังผมต้องบอกว่าต้องกล้าเปลี่ยนว่าธรรมองค์กรถ้าเราไม่เปลี่ยนว่าธรรมองค์กรเราคิดแบบเดิมๆแพ้ทุกอย่างก็แพ้นะครับนี่เหนื่อยนะบางทีเห็นแล้วว่าเหนื่อยคือไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเพราะการทำงานคือเวลาเราทำงานเยอะนะครับเวลาคดีอะไรต่างก็เวลาสำรวจความพึงพอใจทำไมชาวบ้านเขาไม่ค่อยพึงพอใจเรามีความรู้สึกเราทำงานเยอะมากนะ4-5 เดือนที่ผ่านมาเราลงพื้นที่เข้มงวดกวดขันเนี่ยแต่ทำไมความการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทำไมเขาสัมผัสไม่ได้ทั้งที่เราทำหลายๆเรื่องเข้าสู่เป้าหมายหมดเลยนะเอาละไอ้การคนข้างยามันยังมีอยู่แต่มันลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่เห็นการเข้มงวดกวดขันกับเจ้าที่รัฐเขาเห็นครับคนในพื้นที่เขาเห็นเขาสะท้อนผ่านทั้งหมายเลขโทรศัพท์1386โทรเข้ามือถือผมก็มีครับมันผมจะอยู่ผมเองก็อยู่นิ่งไม่ได้นะครับผมก็ต้องใช้องค์คาพยศของผมเนี่ยครับเข้าไปดำเนินการท่านครับกังวลไหมครับว่าการจับข้าราชการระหว่างหน่วยงานหรือต่างหน่วยงานกันเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งของระหว่างเราจะเอาความกังวลเรื่องความขัดแย้งหรือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักถ้าเราจะต้องเดินเราก็ต้องเดินครับเราถ้าเราต้องทำเราบอกว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของประเทศถ้าเรามานั่งคิดและคิดน้อยก็กระทบกับเจ้าที่ละคือเราไม่ได้กลั่นแกล้งเอาเป็นว่าเราไม่ได้กลั่นแกล้งแต่เราไม่ได้ไปเอายาไปเขาไม่มีก็ไปบอกก็มีหรือไปสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จไม่ใช่ครับเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอยู่บนการรวบรวมพยานฐานนะครับแต่ว่าต้องโฟกัสไปที่คนข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านร้องเรียนนะครับว่าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องยาเสพติดเขามีพฤติการยังไงบ้างครับท่านก็ทั้งเป็นรับซื้อเป็นแหล่งพักยาเองอันที่พวกพี่เรียนเมื่อกี้ครับจะเห็นว่าข้าราชการที่เขาไปเกี่ยวข้องก็จะอยู่ตรงชายแดนพื้นที่ชายแดนเป็นหลักนะที่ลักลอบนำเข้าเจ้าที่รัฐคนไหนบ้างอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นที่พักยารับส่งยาคอยเป็นหูเป็นตาตบทรัพย์อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยครับจับตีอย่างเงี้ยครับเยอะครับที่รับแจ้งนะครับเยอะก็เราก็จะเข้าไปดำเนินการให้เห็นผลบ้างนะดีกว่ามีแต่เรื่องร้องเรียนมานะครับแล้วก็ชาวบ้านเราปลุกเขาเราถึงบอกว่าทำไมเราขับเคลื่อนไปเยอะทำไมชาวบ้านเขาไม่ค่อยลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราเพราะเขาเห็นภาครัฐบางคนนะครับพี่ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วมันไม่ถูกดำเนินการ